ชื่อเงินไหลมานะคะเป็นชื่อมงคลนะคะซึ่งมีความเชื่อว่านะคะเมื่อเราปลูกต้นเงินไหลมาไว้ในบ้านแล้วเนี่ยเงินจะไหลมาเทมาชีวิตไม่ขัดสนเรื่องเงินทองโดยเฉพาะผู้ที่เอาใจใส่ให้ต้นไม้สวยงามดูดีอยู่เสมอค่ะก็จะยิ่งส่งเสริมให้มั่งมีมากยิ่งขึ้นนะคะนิยมปลูกประดับในบ้านในมุมที่พอมีแสงและความชื้นค่ะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะการปลูกเงินไหลมาไว้ในบ้านจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสร้างความร่ำรวยให้แก่เจ้าของนะคะแล้วก็ครอบครัวนั่นเองอีกทั้งยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและก็ผู้อาศัยเพราะลักษณะใบของต้นเงินไหลมามีสีสันสวยงามดูแล้วมีเสน่ห์มากค่ะนอกจากนี้นะคะเงินไหลมายังเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะแนะนำให้ปลูกใกล้หรือว่าภายในตัวบ้านจะช่วยขจัดลดปริมาณสารพิษในบ้านอย่างเช่นสารคาร์บอนไดออกไซด์ฟอร์มาลดีไฮด์เบนซินนะคะสารพิษอื่นๆเป็นต้นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในห้องและยังช่วยลดโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะนอกจากนี้การใช้เวลาดูแลต้นไม้วันละ5นาทีจะช่วยลดความเครียดระหว่างวันได้อย่างดีค่ะความเป็นพิษของต้นเงินไหลมานะคะเป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยงค่ะไม่ควรสัมผัสยางโดยตรงควรสวมถุงมือและหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำยางถูกผิวหนังลักษณะพืชสกุลเงินไหลมาเงินไหลมานะคะเป็นไม้ประดับใบสวยนิยมชมใบลักษณะใบเดี่ยวค่ะเรียงแล้วก็เวียนกันนะคะเมื่อยังเล็กใบเนี่ยจะคล้ายๆกับรูปหัวใจค่ะปลายใบจะเรียวแต่เมื่อโตเต็มที่นะคะแผ่นใบจะหยักเว้านับเว้าได้เนี่ยประมาณ5แฉกนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวมีแถบสีขาวตามเส้นใบค่ะเห็นไหมคะลำต้นจะอวบน้ำนะคะเลื้อยพันได้สมมติถ้าเรามีหลักเนี่ยเขาจะพันหลักไปได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง YouTube วิชูรดาหาวแพนค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ